ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระตุ้นเดินพาคินพาเที่ยวครับปกตินี่จะลาตอนเย็นๆนะวันนี้ลาตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเย็นต้องเดินจะไปภูเก็ตนะครับได้เนื้อมาขอบคุณอภินันท์ธนการจากปอจันนะพอเอาจิ้นมาฝากครับจิ้นแบบจิ้นอย่างเก้าอ่ะจิ้นแบบจิ้นในโครงนะครับนี่ครับลาเนื้อเลยลาตอนเช้านะครับกินกับข้าวเหนียวห้อนๆนะครับแต่ว่าตอนเจ้านี่มียาฆ่าเชื้อเหรอเอาได้ป่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีจุนี่ครับจุแต่ว่าเนื้อมันสดมากนะกำลังฆ่าแบบสดๆมันจากในโครงเลยครับเลือดก็แบบเข้มข้นมากเลยเดี๋ยวต้องเอายาฆ่าเชื้อนั่นเลยจับสักหน่อยหลามเยอะเหมือนกันเนาะวันนี้การันตีความขมครับนี่นะเพราะว่าโรงเรียนมีดีแต่หนึ่งแกนซื้อมาเป็นลูกเลยครับดีหนึ่งลูกแล้วก็เพี้ยของเจ้านี่กับพระธรรมดานี่นะมันเป็นเพี้ยเก้านะครับนี่ดีลุงเด่นผมมันแชร์ช่องฟิตไว้รอมันไลฟ์แป๊บนึงรับรองลาบมื้อนี่ขมสุดๆเลยครับขมของแต้เลยวะนี่มาพอจะจิ้มเพี้ยนี่มันต้องไปอุ่นจังหน่อยก็ได้ครับมีอุ่นจังหน่อยนี่มีญาติบ่ขมนี่ดีมาลูกนึงเลยเนี่ยมันขนาดเด็กของแท้อันนี้ดีแท้เลยถ้าว่าจะลวกก็เขาต้องแกะออกจากแกะออกจากแตกวันก่อนเนี่ยน้ำแตกเพียกเก่าต้องลวกกันหน่อยนี่ผมไปลวกเอาสมน้ำย้อนน้ำนิดเดียวครับผมแล้วไงมันแข็งเขาใช้ถุงพลาสติกดีเขาใช้เลยก็หันน้ำแตกกระจายให้ถุงพลาสติกอ๋อได้จะแข็งไม่สบายเดี๋ยวนั่นเลยจะปรุงจิ้มจุ้มากินจิ้มจุ้เนอะไปซื้อมาต้องใช้เพียนนี่แก่ที่นาก็ละนะมันแก่ที่นาบักขึ้นตัวอะไรอ่ะนั่นเลยปรุงเลยใส่เพียลงไปครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปลองเพียกันอ่ะครับใส่เพียลงไปเพียของแต้เลยเพียแต้ครับอันนี้จุเนาะป่าโทษเดี๋ยวเขาจะเอานี่เนื้อสดๆจ้ำลงไปครับลุงเด่นกินแล้วติดใจมากชูรสพอลุงเด่นจับนั่งมา3 วันแล้วนะกินนั่นแหละกินยุดยาฆ่าเชื้อมา3 วันกินตามด้วยพริกกินยาคนนี้ต้องเข้มข้นหน่อยปะโตนี่น้ำปลาบ่ล่ะน้ำปลาแค่นี้จังน้อยตัวเงินต่อน้ำปลาบ่น้ำปลาด้วยเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยต้องเดี๋ยวมันจะแข็งมันคือเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมปลาน้ำปลาเนี่ยตรงนี้ผมใส่น้ำปลาสูตรฝอยโบราณครับหนึ่งตัวหัวกระปุกจักหน่อยหัวหอมแต่วันนี้เพี้ยแท้ 100% แบบเข้มข้นไหมเจาะน้ำปลารวมไปหน่อยใส่น้ำปลาลงไปหน่อยเดี๋ยวมันจะมันจะขมอย่างเดียวเนาะมันจะไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปข้นเกินไปตอนนี้ก็เริ่มปลาโตขอใหญ่ๆเลยเด้อเอาแบบลูกเต๋าเลยเด้อมื้อนี้วันนี้จัดพิเศษมื้อนี้โอ้ยเด่นเลยนี่กูเห็นตัวดาจังว่าใช้น้ำมันก็พาติดเอาเลยเว้ยโอ้นี่สีสันของอันนี้ดูอาจจะว่าเนี่ยนะว่าจุ๊บมันต้องเป็นแท้ๆเป็นเพี้ยแท้นะเลยสีสันเลยคนเลยเนาะขนาดคนไทยน้ำลายไหลแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ซอยเลยต้องให้เนี้ยวออกเนี้ยวๆน้อยๆนึงสิแล้วในน้ำจิ้มเพราะว่าจะเอาเนื้อจิ้มแล้วมันจะได้ติดมากเดี๋ยวเต็มปากเต็มคำหน่อยเริ่มลอยหอมหอมเนาะมันจะหอมเพี้ยแท้เนี่ยมันจะหอมเพี้ยแท้แล้วก็หอมข้าวคั่วพวกนั้นเลยซอยเลยบัดทีนี้นี่มันสูตรมันใช่จังหวะวันนั้นใช่ธุดาป่ะนี่บ่ทราบครับครับก็สิเอาเที่ยวขับสิเนาะทีนี้จัดเอาแบบลูกเต๋าเลยอันหนุ่มๆนี่ยำบ่ทราบเนื้อโอ้เนื้อแน่นเนื้อสันนั่นน่ะสันหลังลองดูเนื้อมันอันนี้ลุงเด่นขอไอ้กัดเอาเป็นลูกเต๋าเลยนะกัดเพียรหน่อยโอ้ใหญ่เราไปก็เอาเป็นลูกเต๋าเลยเอาแบบเครื่องเอิญล่ะมันจะได้หวานเออกิ้งเลยป่ะเออกิ้งเลยลูกเต๋าไฮโลเลยอย่างนี้เลยยังสั้นละเอาที่จริงเนื้อถึงจะไปลาบมันก็ยังดีเหมือนกันถึงจะไปลาบมันก็ยังดีมันก็ยังดิบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ากินแบบนี้มันจะได้ความนุ่มหวานนอกจาก
ปกติถ้าเราเอาเนื้อเนี่ยไปใส่กระมังแล้วไปกลนๆเนี่ยมันเนื้อมันจะจ้ำไปผมว่านะแท็กเคยกินอย่างงี้มันอร่อยอันนี้ลุงเด่นจัดลูกเต๋าให้โลเลยขอให้เลยจัดให้เลยดูแต่ว่าอันนี้แบบสไตล์เดิมๆของตะเลี่ยนหน่อยแต่ว่าไม่มียาฆ่าเชื้อผมกินตอนเช้าไม่ได้ในการมันจะเข้ากับบรรยากาศไปนอนได้กินกับข้าวครับผมชิมเลยมันจะชิมมันเอาชิมเลยนี่เดี๋ยวก่อนสิโยกไหมบางๆช่วงนั้นเนี่ยเห็นว่ากระลูกเต๋าโฟถนัดไฟถนัดมันเอาต้องนะเว้ยไอ้ลูกเต๋ามันตกคนบ่มีฟันดีเยเตะเขาโกเลยช่วงบ่มีฟันนี่จุ่มเปลืองกันนานได้เลยนี่นะได้ๆต้องมีหน่อยเลยนะตับตับไอ้มาเบิ่งนะตับสดตับโอ้ยตับยอดตับด้วยเลยนี่มันตับเออปลายตับนี่เบาลูกเต๋าบ่ลูกเต๋าเลยใส่ลาบตัวเดี๋ยวจะได้ใส่ลาบตัวเองเออมันฉันมีดอกมันใส่จักรเงินสิล่ะมันใส่จักรเงินจะเขาคือเอาดีเยอะเขาคัดยังพิเศษให้บ่พิเศษเลยนั่นเลยยกเลยมันต้องมียาฆ่าเชื้อแล้วเรากินทั้งสี่กินลาบกินเดี๋ยวตรงนี้คันนาคันแท้หน้าโอ้ยังเกียดเย่มาให้เลยตั้งใจมาให้ลุงเด่นไปเอาแบบเกรดเองจริงครับแกซื้อนาก็เนี่ยแกซื้อนามาให้เลยอ่ะตาไอขนาดเลยไอเป็นยังไงอันนี้เป็นยามันเป็นยาแก้ไอได้เหรอมาใช้ได้ตอนนี้เอาจัดเลยข้างล่างนี่อ่ะนั่นเลยจิ้มก่อนนั่นเลยจิ้มก่อนเอาเลยไอโลนี่เลยลูกเต๋าไปเลยนี่เลยนี่นะโอ้โหนี่ครับตอนมีเศษเดินเยอะต้องมียาฆ่าเชื้อหน่อยนี่ครับไอ้ควายน้อยเกียกต้มเขาว่าเนี่ยควายน้อยเกียกต้มอีสานเขาว่ามันจะหวานได้ดิขออภัยคนที่ว่าไม่กินดิบเนี่ยจุ๊บขมแท้วะขมแบบจังใดดีไม่ลาดีไหมเซโซดายังดีนี่อันนี้แค่เพี้ยนเนาะเพี้ยนนี่เดี๋ยวผมมันต้องแท้ดีเลยนี่มันเพี้ยแท้เจ้านี่มันของแท้มันกันมันเพี้ยเขาเอิ่นต้มลงไปต้มลงไปเขาเอิ่นเพี้ยว่าดีนะเขาข้าเนี่ยไม่เพี้ยว่าดีนั่นนึกผมคือดีเลยครับอันนี้ใส่ลาบเท่านั้นแต่ขออนุญาตใส่มือดีกว่าใส่มือลดผมเมาเดียวเมาเดียวมันเศร้าอยู่ขันแท้หน้าขันหน้าปุ๊บลูกเด่นจะจัดแล้วไม่ไหวน้ำลายปี๊ดมาพอจะจิ้มมากไหมสุดยอดเอาตับจังไงเออตับอีกเหือกไปเลยกิ้งไปเลยครับผมเลยครับกุ๊บจัดไปยิ้มก่อนละเพี้ยไปต้มมาละลวกมาละเป็นยังไงปัดเตาลูเรนขอตื่นเวลาชิมมาแล้วครับไม่เข้าใจมาชิมเดี๋ยวขอแถมอีกหน่อยโอ้ยมันชิมหลายโค้ดมันแซ่บมันหลายมันมีผู้ใดได้มี3คนนี่มาเอาล่ะตัวลูเรนจะขอตัวชิมนะครับชิมจนกับบทเรียนกำไรหรอในเรื่องผสมจะไม่เป็นยังเออใหญ่เลยซึ่งเดือดใส่เดือดผมบอกคุณเก่งนี่ครับอ๋อพอแล้วมั้งครับมาเสียทีเราไม่ได้เคล็ดยากกินน้ำเลยเนี่ยผมแบบขนาดใส่กับเพี้ยนะเพี้ยนะผมหวานนี่อยากกินแบบเนี้ยโอ้ยแล้วสาใจเลยตอนให้รั่วแท้เลยนี่โอ้โหทางไอ้ทางเออหมดเลยไปอ่านเขาคักหนาเขาสิงามไล่ไหลน้ำเนี่ยต้องจริงนะครับเดี๋ยวใส่ตะกร้อนเอาได้ไม่เสียงง่ายบางๆนี่ทั้งหมดเอาบางๆนะเดี๋ยวก็เอาบางๆทั้งหมดละแดงตัวดีเล็กน้อยนะสนใจอยากกินของแท้ของแท้ล้วนๆมาได้เบอร์นี้ผมพอดีที่เรียกผมพอดีถ้าบอกผมร่วงกว่าครับมีดีเป็นลูก
พอดีแล้วใส่เกลือพอดีเลยนี่พอดีแล้วตัวนี้ทานทุกใบหรือทุกใบอันเขาสิบแปดมันดีหวานมันนุ่มมันไหนเคี้ยวได้บดเลยจะบอกยังไงเดี๋ยวจะบอกนะไหมต้องกินยาข้าวเจ้าน้อยกินมันต้องทำไมนี่ไม่เว้ยอันนี้เมนูแรกอันนี้เมนูที่สองก็เลยขยับเลยเขาเรียกว่าเขาก็ให้กินแม่กะซีให้กะซีมันเอาอะไรอันเลี้ยวเฮ้ยจัดเมนูอีกต่อไปไม่หลับเลยที่แรกผมจะทำตอนเย็นแต่ว่าตอนเย็นผมจะไปภูเก็ตเจอกับภูเก็ตครับตอนเลยมากินกับเจ้าเลยไปนั่งเล่นไปนั่งภูเก็ตเป็นเดียวครับเป็นเดียวไปก็ไปล่ะไปผู้เดียวล่ะขั้นแค่น้ามันกันนะที่แรกที่นำขาดบัตรเพื่อมอสมันกันไอ้มอสไปไหนไอ้มอสมาเด้อมาเด้ออันนี้ต้องแช่เลือดแช่เพื่อกันเพียครับจะได้ปลาทองห่อนตองว้าวเลยคุณยายจิมมันเจ็บครับห่อนตองภาพครับนี่เพียเอาไปต้มมันได้ป่ะล่ะเขาบอกมันเย็นว่าแล้วนั่นนี่อยากไปเยอะแยะเขาหายเขาไม่ได้ไปใส่เบิร์ดเดียวเลยนะผมขดแมนอยู่เอาใส่เบิร์ดโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวถึงนาเล่นนาเล่นถึงเวลาปรุงพ่อใหญ่จึงพูดว่าอย่างก็มักคนมักขมในแห่งเท้าแล้วบ่คนยังไงก็มัดผมผมสาวน้อยนี่มันเผาแล้วทุกเดือนมัดเขี่ยมันเลือดแล้วตอนนี้จานมันอาจจะเป็นสีสแตนเลสมันเลยดูทายแล้วดูดำปีเลยเอาเพี้ยนเลือดแท้เพี้ยแต่ลงไปมัดนะครับอะไรปรุงเลยหลังจากนั้นก็เอาโอเคทานแล้วงานนี้ยังไงก็อร่อยคือเพี้ยแต่แล้วก็ดีเป็นลูกเนาะดีมัดเกลือมัดไข่มัดเกลือมัดไข่นั่นแหละเพื่อนเพื่อนจะรอดใส่พริกปรุงเลยปรุงไว้รอดีต้มเลยพริกป่นพริกมันเป็นมันเป็นเลยพริกตะไคร้มันเป็นยาสมุนไพรที่เด็ดดีของนี่ข้าวคั่วข้าวหอมสมุนไพรที่ได้หอมหอมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกำลังนึ่งอยู่ครับเลยเครื่องในซอยสับแล้วผสมกันเลยครับใส่เพี้ยใส่เพี้ยแต่ผสมสับใส่กันซอยใส่กันแล้วนะที่ผมยังไม่ทันละใส่เพี้ยนี่บอกใส่เพี้ยนั่งกินแล้วกินรสสับสับกินเลยเอาเลยเอาไม่ได้มาเดินใส่จุเลยดับเหนียวแบบที่จริงตลาดแถวบ้านหอมก็หอมมากตลาดแถวบ้านผมก็ซื้อมากินลาบแล้วครับซื้อมากินได้นั่นเลยแหละมันบ่แซ่บมันแบบถ้าสมมติจะกินลาบพวกนี้มันต้องแบบเลือดของแท้แล้วก็เครื่องในเพี้ยแต่ดีแต่มันถึงจะลำครับเลือดผสมดีบ่เอ้ยเพี้ยผสมซื้อตลาดแถวบ้านผมแบบผสมน้ํา 80% น่ะมันเลยบ่แซ่บอันนี้เขามาจากเอามาฮือจากในเมืองอันนี้พี่น้องอยู่บ่นี่แล้วเดี๋ยวเอาเท้าเมื่อเอาหนึ่งยื้อโต๊ะเดี๋ยวกันนี่ชิมก่อนจะใส่หอมอะไรลูกน้องเล่ไปกี่ยางมากันเจ้าไปกี่ยางบอกน้องเล่ไม่ได้กี่ยางพักสิพักผมลูกผมบอกผมมาหาครูบาอาจารย์ก็ตายไปรอเล็กก็ได้เกลืออีกนิดหนึ่งผ่านพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเมื่อกี้ใส่ดีเข้าไปอีก2ช้อนทำนึงเอาละเดี๋ยวไปเดี๋ยวถึงเวลาชิมแล้วครับครับผมถึงเวลาชิมลาบกระพร้อมโอ้พอแล้วคนเยอะจริงมื้อนี้จะกินข้าวละเอาอีกแค่เป็กนึงก็ค่อยกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงเออครับครับไอ้เป็กนึงก็กินครับผมกินข้าวตากแดดนะมาๆโอ้ยมันหนาวครับผมหนาวเอาปั้นหน่อยเดี๋ยวตาเอาที่หน่อยไม่ก็ได้ตาเอาปั้นหน่อยนะเอาแล้วก็กินเขาเลยบัดนี้ก็ต้องเออมันสิแซ่บเออเอาแล้วก็กินเขาเลยบัดนี้เออครับต้องกินเด้มันยกไปเลยยกเด้เฮ้ยกินจะเขาครั้งแรกไหมเว้ยเออเสลี่ยมบรรยากาศตอนเจ้า
อุ้งเบิดคนทำเงาหน่ะอุ้งขนลงควายนอนต้องข้าวเหนียวใหญ่ๆนะจำมันไม่ได้หลับเขาไปแม่ไปแม่มากตัวถึงแม่เพิ่งนานอันนี้ยังนี่ยังเด่นนี่นั่งนมนั่งเหนียวยังอารับใจตัวนี้หรอเออยังเหมาะอยู่ที่นี่ปะไอ้จิ้มเนี่ยยังเหมาะได้เนี่ยรสเท่าน่ะผมแท้ๆผมแบบตั้งใจว่าขับประกันกินกล้วยเลยเขาละมันจะเยี่ยมละยกเป็ดเป็ดกินเดี๋ยวนี้ปะเขามากเลยข้ามเลยสามารถละสามารถไปกินก้อนแดงไปแดงแค่ห่อนๆแดงแล้วมันยังแสบอ่ะขันมาแดงมาแสบไปมันหนาวปะเนี่ยใจเราพี่ผู้เดียวเราตัวเองเขาก็ได้เออพี่ผู้เดียวใจใครตัวเข้าต่อไปก็คือเพิ่นล่ะนะอีหล่าเอ้ยยังไม่ว่าเพราะเอาใจไม่ใช่ที่กันล่ะถามว่าพูดยังไปว่าวกระทบกระทั่งแล้วว่าวอ้อนต้องพูดเถาทำเล็กน้อยแล้วคุณเหนื่อยถามว่าผมบอกผมอีกแล้วไอ้ตาผมลูกเต๋าคือว่าลิ้นเนื้อมันไม่ได้ผสมกับนี่ได้ขันมันยาลอยขันยาเอาผู้เดียวได้เหมือนตาครับเอาผู้เดียวผู้เดียวได้ตาพ่อแล้วกินเขาขึ้นมากินเขาคือพ่อมัดอันเลยผมนะผมเป็นความนี่เขาไม่อยู่บัดนี่เสียวันนี้บัดบัดมีฟ้ามันคือบัมมาเพราะมันเขามากเลยรถเห็นไหมรถไม่ได้ไม่ได้หนอนบางกองเขาไปแดงรถซุ่ยๆมากเลยมันอยู่เนี่ยบัดนี้บัดขั้นเนี่ยได้บัดแล้วเนี่ยนี่แบบมั่วดีท่านบัดนี่มั่วมันมั่วดีแดดแม่มันนี่นะอืมมันมั่วดีมันขบเครื่องมันด้วยเพียแดดนี่แดดมันสีสันเป็นจ่าลอยเลือดก็เลือดในโค้งแม่ละลายมะม่วงแตงหน้าอยู่คนตัวหนึ่งข้างในมันเป็นพักเลยข้างในมันพักครับสมมุติยอดจะไปกินข้าวหน่อยพักกระเดาพักกระเรียบกินข้าวใหญ่ข้าวใหญ่บอกเออมันจะเข้ากันจะไปกินหน่อยมันแน่วเนาะน้ำเป็นไงพี่บุญเนาะมักหลับเลยโดนน้ำเนี่ยแล้วกินอะไรก็มาเจอแล้วผมมีหลวงมีไผ่หลายเอาให้ปุ๋ยเยอะเลยอืมแย่เลยเรื่องตัวไอ้บักเกย์ตอนนี้รู้เลยเรื่องโรงเรียนว่าอะไรเนี่ยนั่นหรออืมนุ่มมันหวานมันจะนุ่มกว่าเด้เกี่ยวนึบนับนึบนับเนี่ยกับผมไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนผมไปเที่ยวขอนแก่นไปหอดปี 5แหละไปถึงปี 5เปิดมาซอยแบบนี้แหละมันได้มันจะหลับมันได้มันจะหลับสู้สักเตือมันได้มันจะมาเฮ็ดมาเฮากินไหมเป็นกับเฮ็ดตั้งที่น่ะตลอดจริงพบมองเราเป็นกินกันเราบด2-3 ขวดอ่ะเป็นเลยสลายกันไปนอนเลยมันได้กินนะเดือนครับมาถึงกรุงเทพมันถามเขาว่าอะไรอย่างเขาว่ามันเป็นสูตรนั้นเออมันเป็นสูตรของเพื่อนนำพองกับไปบ้านป้าแต้วด้วยจุกครับมาไปซื้อของเตยมาให้เราสวยพังๆมันหมกมันมานุ่มเลยมันเที่ยวมันหนึ่งที่ว่ามันมาได้มันมาได้บดมาได้ยังอัตลอดมันอักอยู่นั่นคือเอาเดี๋ยวก็หมายคิดว่าซอยบางๆเนี่ยมันเด็ดได้เขาเนื้อเขายังนะเต้เนี่ยมันเขาเคี่ยวไปน้ำมันกระบอกต้มกันไม่เหมือนกินเป็นซ่าไปเงี้ยดูว่าแซ่บมันมีมันกินตั้งปีเขาช่วยกับบ้านหลังดีกว่าแรกเนี่ยเอาเด้อดัดเลยเด้อเอาเนี้ยวันเนี้ยแตกเลยขออ่อนเลยแต่ขาไม่นี่เขาเข้ามีเขาห้อนนี่เขาห้อนครับเนี่ยร้อนนั่นนั่นไม่เป็นพอเย็นนะเย็นเท่ากันละเหนียวกันขนาดหนึ่งที่แรกก็แล้วจำเนียร์หนึ่งที่สองเป็นกระเดาเลยก็ทำยังไงผมมานำไปน้ำกันเล่นกินเป็นแจ๊บๆดีกว่ากินเลยแล้วผมคนกินแจ๊บกินไลค์ตั้งหากเนี่ยผมเออก็ง่ายพูดเยอะนะอืมแต่ไม่ใช่พูดหนึ่งตัว
ผักกาดกินนี่ก็สุดยอดขาง่วงมากหน่อยจำคว่ำได้เด้มาเพิ่นสิหอยมัมแม้คนโตไว้ลังมันก็ไปลักกินหน่อยมันอยู่ท่านนั่นเข้ามาท่านให้ตื่นกินดีหลายเข้ามาท่านให้ตื่นมาเอิ้นแล้วเอิ้นกินเราแล้วลุกๆมาสั่นไปนอนยังแกให้แกเป็นน้อยแน่เว้ยเออทำไมตะกี้กินกันเนี่ยมันขาม่อนสีเป็นเพชรมัมหอยไว้โอ้ยข้าวกับตำตำเนาะข้าวจ่วยยังเจ๋งมันล่างเขาไม่พูดเพชรมัมเป็นผงดีได้ป่ะตกลมป่ะเพิ่นเบาไม่น้อยเป็นไปเรียนโบกเรียนยังได้มาแน่นิดเอามาบักหลายรถอ่ะบ้านนี้มันนั่งเอ๊ะแบบนั่งคือก่อนบ้านท่านเจ้าเจ้าก็คือหมั่นซื้อมือนี่หมั่นซื้อมือนี่มันละแสงง้อหรือไม่ง้อบ้านง้อยังคือเขาเรื่องง้อง้อคุ้นง้อยังไงเป็นหมั่นไม่รู้นะหอมดิเอ้ากินข้าวกับจุ๊กินข้าวแล้วก็ได้แล้วมามากินข้าวมามามากินข้าวแล้วเนี่ยแต่แจ๊ดเราม้วนเลยข้าวมากข้าวมันข้าวมากินข้าวครับนี่เหมือนกับน้องนี่ตายว่าไม่ตีผมไม่เป็นมากินข้าวก็มาแล้วมากินข้าวเขาด้วยเขาเลยก็ได้เยอะแยะได้เยอะแยะได้ไม่ต้องการนี่ไม่ต้องการจะแจ็คมั้งครับขอบคุณเพื่อนเข้ามาติดตามขอตัวช่วยกันต่อเดี๋ยวมันจะยาวเกินขอบคุณนั่นเองมันทำให้ผมแต่งอะไรนะวันนี้เนาะเรื่องบรรยากาศจากเศร้าว่าจากเด็กจากไอ้มาแรกมาเศร้าบ้างว่าเหมือนกันจะไปดีแซ่บก็เก่ากันไม่เป็นทั้งทีครับขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามครับนี่แหละนี่ก็ไปสุดยอดครับ